สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมปวนแม่ซอสซอนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคำถาม f c นะครับดู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 ด,ด,ดูดูอะไรนะครับดูหญ้านะครับก็มี f c ถามมานะครับว่าการปลูกหญ้าให้มา้าควรจะปลูกเท่าไหร่ดีนะครับกี่ไร่ถึงจะพอเหมาะกับม้านะครับก็จะให้พิมพ์ตอบมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยมันมี ถ้าถามว่าตอบได้ไหมมันก็ตอบได้นะครับแต่มันไม่ละเอียดพอแล้วก็คําถามน่าสนใจนะครับน่าเอามาทําเป็นคลิปบอกหลายๆท่านนะครับเพราะว่าประโยคนี้มันกว้างดีนะครับอ่าหนึ่งแล้วน่มันกว้างดีนะครับมันสามารถให้องค์ความรู้ได้นะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนํากันนะครับสําหรับใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมปวดแม่สอนนะครับกดกระดิง่ง และที่สําคัญฝากนั่งดูโฆษณาด้วยนะครับจะได้เป็นค่าหานน้องม้านะครับสําหรับใครที่รักสัตว์รักม้านะครับสําหรับการปลูกหญ้านั้นนะครับปลูกหญ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเลี้ยงม้านะครับทางที่ดีเนี่ยไม่ควรจะเป็นหญ้าที่เป็นกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูซี่นะครับลูซี่เป็นกรดนะถามว่ารู้ได้ไงว่าลูซี่เป็นกรดนะครับก็ลองไปชิมลูซี่ดูสินะนี่นะครับเราจะใช้วิธีแบบนี้นะครับเคยทําคลิปอยู่นะครับ เอาญ้าขนนะครับเปรียบเทียบกับแพนโกลาครับเราเด็ดญ้ามาปุ๊บเราขยี้นะครับขยี้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 ยปุ๊บเราลองดมดูถ้าดมปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดอยู่แต่ญ้าขนเนี่ยจะไม่มีกรดนะครับแต่หน้าตามันโคตรจะเหมือนกันเลยนะครับมันเป็นแฝดกันเพราะฉะนั้นแล้วญ้าพวกนี้นะครับเวลาจะปลูกระวังให้ดีนะครับแล้วก็มีคนถามอีกว่าญ้าอะไรบ้างที่ม้ากินได้อันที่จริงแล้วม้ากินได้เยอะมากนะครับนี่ตัวนี้ก็ญ้า หญ้าเขือแดงนะแต่พื้นที่เรื่องไงไม่รู้ไอ้ตัวเนี้ยคือหญ้าเขือแดงนะครับไม่อ่ามันจะออกใบอย่างงี้นะครับก้านแข็งๆใบออกเป็นสีเลือดนกนะครับอันเนี้ยม้าก็กินนะครับแต่มันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับจะกินดีไม่ดีไม่รู้แหละนะครับแต่ถ้าไม่มีให้กินมันก็ต้องกินแล้วนี่นะครับถั่วนะครับถั่วพิคาชิโอนะครับเอฟซีบอกว่าพี่มาจานี่โม่เข่งชิเป่งเลยนะครับนี่พิตาชิโอนะครับ นี่นี่นี่อันนี้เนี่ยมันไม่มันเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับมันใบมันจะลักษณะแบบเนี้ยใบมันจะมันๆใบเหมือนถั่วลิสงมากนะครับอ่านี่ครับนี่ดูดูดูตัวเนี้ม้ากินดีนะครับม้าชอบมากนะครับดูนะครับดูใบนะครับอ่าดูนะตัวเนี้ยขึ้นเตมเลยนะครับมันมากับขี้ม้านะครับจากบ้านเก่าเพราะว่าม้าชอบกินนะครับพอกินปุ๊บมันถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะมีเม็ดติดมาเวลาเรามาปลูกหญ้านะครับ อ่าเวลามาเติมดินเดิมปุ๋ยให้ให้หญ้านะครับก็จะเป็นนี่อีกหนึ่งสเต็ปนะครับอ่าตัวนี้เสร็จปุ๊บเราไปดูตัวนู้นดีกว่าที่เกียดขึ้นบนเนินนะครับอันนี้ใกล้กว่าอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแฝดแพงโกล่านะครับซึ่งไอ้นี่มันดูไม่ชัดอ่ะไปเราขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับก็จะได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละสภาพพื้นที่นะครับแต่ละจังหวัดเรียกหญ้าตัวนี้ว่าหญ้าอะไรนะครับแต่ผมเรียกว่าแฝดแพงโกล่านะครับเพราะว่าเขือแดงมันคือตัวนั้น ถ้าตัวนี้บางคนก็บอกเขือแดงซึ่งมันไม่ใช่นะครับก็ในเมื่อมันไม่ใช่เขือแดงก็ไม่ใช่เขือแดงนะแต่หน้าตามันเนี่ยจะคล้ายๆลยแผงกุลาะครับลักษณะใบาเวลามันยืนต้นเนี่ยจะคล้ายกันแต่พอมันยืนต้นจริงๆเนี่ยมันจะออกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับมันจะไม่เข้มแบบแ, <can> แผงกุลาแ,แ,แบบนี้นะครับนี่คือแผงกุลานะครับแล้วดูพวกนี้นะครับสีจะออกจืดกว่านะครับแต่เนี่ยแต่เนี่ยก้านก้านมันจะเป็นก้านเล็กแบบนี้นะครับดูนะนี่นะครับ ลักษณะใบจะนิ่มนะครับก้านจะนิ่มนะครับจะไม่เหนียวจะไม่แข็งจะไม่หยาบนะครับอ่าลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถามว่ามันก็จะมีไหลเป็นพุ่มแบบนี้นะครับอันนี้แฝดแพนกวิเนี่ยมันจะนุ่มนิ่มแล้วม้าชอบกินมากนะครับแล้วก็ท้องไม่เสียนะครับอันนี้ม้ากินได้นะครับดูดูนี่อันนี้จะยาวหน่อยนะครับสีมันจะตัดกันเลยเห็นไหมทั้งที่ได้น้ําเหมือนกันนะครับ ได้ขี้ม้าเหมือนกันอยู่ในจุดเดียวกันนะครับซึ่งเป็นอันนี้เป็นหัวน้ําต้นน้ำเนะี่ยได้ที่ลงไปเขียวปีเลยแต่อนเนี่ยมันจะออกเป็นลักษณะนี้แต่ได้อาหารดีจริงๆมันจะออกเป็นเขียวอ่อนนะครับอันนี้คือแฝดเพนกว่าที่ผมพูดถึงนะครับบางคนก็อาจจะแต่และที่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่ายังไงอ่ะแต่ดูก้านมันนะครับดูลักษณะกณะ้านดูลักษณะอะไรเงี้ยมันกินได้หมดเลยนะอ่าไม่อันเนี้ยไม่มีพิษไม่มีภยัยแล้วม้าชอบกินด้วยนะครับแต่ปัญหาคือทําไมไม่แนะนําให้ปลูกนะครับถ้าปลูกเอาผลผลิตไม่แนะนําเพราะว่า การปลูกตัวเนี้นะครับหญ้าจะแฝดเพีกุหลาตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีดอกพอมันมีดอกมันแปลว่าพอเข้าหน้าแล้งนะครับมันจะหยุดการให้ผลผลิตก็คือมันจะเร่งผลิตช่อดอกออกมาผลิตเม็ดนะครับแล้วเม็ดเนี่ยก็จะหล่นไปเรื่อยไปเฉื่อยพอถึงหน้าฝนมันถึงจะแตกออกมาแต่พอระหว่างนั้นมันจะไม่ยอมแตกอ่ะเข้าใจใช่ไหมแล้วอีกสเต็ปหนึ่งก็คือถ้าเลี้ยงจริงๆแล้วมีน้ําอุดมสมบูรณ์เลยนะครับมันก็จะมีหญ้าเขียวตลอดนะ แต่คุณคิดว่าคุณจะต้องลงทุนขนาดไหนนะครับแพนกลาส45วันนะครับเก็บผลผลิตได้นะครับยาวเป็นศอกแต่พวกนี้มันไม่ใช่นะครับถ้าเข้าหน้าแรงปุ๊บมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถึงไม่ได้ชื่อว่าเป็นพืชอาหารสัตว์นะครับแพนโกล่าจะดีกว่านะครับแต่ถามว่าถ้าเจอมีคนถามเยอะนะครับว่าพี่ม้ากินอะไรได้บ้างอันนี้ก็กินได้นะครับเป็นหญ้าเส้นเล็กนะครับเพราะว่าม้ามันเป็นสัตว์แท้เลมแล้วมันกินพื้นที่ยังไงนะครับอันนี้ผมจะกําจัดอยู่ก็คือมันจะคุมหน้าดินแพนโกล่าขึ้นไม่ได้นะครับก็จะต้องตัดตอนนะครับในนี้มีให้ดูหมดเลยเหมือนหญ้าเก่าที่บ้านเลยนะครับมันกินนะครับแล้วก็ดูใบถั่วนะครับเนี่ยเยอะมากผมไม่รู้ว่าหญ้าอะไรเขา ่าไม่ใช่ถัว่วไอ้น,นี่นะครับไม่ใช่ถั่วปักอา้าไม่ใช่ถั่วอะไรทั้งสิ้นนะครับคนกินไม่ได้นะมันจะมีเม็ดเล็กๆนะครับอ่ามันจะขึ้นตามฤดูกาลมันนะครับทีนี้เรามารู้กันแล้วนะครับว่าอะไรกินได้ไม่ได้นะครับส่วนหญ้าที่กินไม่ได้ก็จะมีใบหยาบนะครับแต่บางที่เนี่ยที่เขาเคยเลี้ยงก็ม้าไทยเขาจะให้กินในเปียปันนะครับ าบางทีม้าไม่มีกินมันก็ต้องกินนะครับก็คือพูดง่ายคนจะให้มันกินมันก็ต้องกินนะครับพอคนให้มันกินนะครับเปอร์เซ็นต์วันหนึ่งผิดพลาดขึ้นมาเสียท้องไหมเสียดท้องตายนะครับแล้วก็ฟางนะครับมีเอฟซีถามอีกนะครับผมก็รู้สึกว่าจะพูดเยอะมากนะครับก็คือพูดไปเกือบทุกคลิปแหละนะครับก็เผื่อเขาจะไม่กดข้ามแลวเขาอาจจะได้ยินก็ได้ว่าฟางเนี่ยมันไม่มีสารอาหารแล้วนะครับแต่กระเพาะม้าก็ไม่ได้ทรงคุณค่าในการที่จะ ดูซับหรือพัฒนาน้ําย่อยมีเอนไซที่จะทําให้แปรรูปฟางนะครับเป็นโปรโตีนได้เนื่องจากว่ามันกินแล้วขี้กระเพาะมันไม่เหมือนวัวเหมือนควายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะกระเพาะสัตว์มันไม่เหมือนกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการย่อยโปรโตีนให้เ,เกิดประโยชน์เนี่ยมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นม้าไม่ควรกินแล้วก็มันจะดูดแคลเซียมม้านะครับเล็บกระดูกข้อม้าจะอ่อนนะครับอันแล้วก็ทรงหน้าม้าเวลาใส่ขุมเนี่ยกระดูกมันอ่อนปุ๊บนะครับเวลาดึงจูงเนี่ยมันจะเสียรูปนะครับ โดยเฉพาะม้าไทยลูกผสมนะครับพ่อนอกอย่างเงี้ยแม่เป็นไทยก็จะเป็นแล้วถ้าเป็นม้าใหญ่เลยนะครับม้าอย่างม้าแข่งแล้วพ่อนอกก็เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นม้าไทยจริงๆนะครับไม่ค่อยจะเป็นนะครับมันแข็งกระดูกมวลกระดูกมันแน่นเนาะเพราะว่าม้าไทยกระดูกมันแน่นอยู่แล้วมันแก่นนะครับอ่าบางที่อาจจะบอกกินได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ก็นั่งเถียงกันแต่คันเนี้ยมันกินได้แต่มันจะต้องแยกก็คือมันเป็นม้าไทยมันถึงจะได้นะครับแต่ถามว่าดีไหมนานๆก็ไม่ควรวหรอกนะดีสุดก็หาย่ายเขากินเถอะนะครับ พอเอาไปโยนให้เนี่ยให้เลือกกันเลยยังไงมันก็เลมหญ้าสดอยู่ดีนะครับเอาหญ้าใบหยาบๆเนี่ยเปียโยนให้กับแพนกลาแบบนี้มันก็เลมแพนกลาะครับมันไม่กินหรอกหยาบๆแหละฟันมันเป็นฟันแท้เลมนะครับมันมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแหละมันเดินเลมทั้งวันอะเนาะโอเคนะครับก็น่าจะได้สรุปข้อนี้ไปนะครับมีคนถามทีแล้วก็พยายามอยากจะบอกนะครับและนี้เรามาเข้าอีกประเด็นหนึ่งประเด็นหลักนะครับที่เราจะคุยกันก็คือสมมุติว่าจะปลูกหญ้าให้ม้ากินใช้พื้นที่กี่ไร่นะครับ ีเนี้ยองค์ความรู้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นวิชาการวิชากเกิดแล้วนะทีนี้เนะี่ยเตรียมเตรียมสมองให้ดีๆนะมันจะหนักนะครับคือหนึ่งนะครับคุณมีไม้กี่ตัวนะครับเริ่มจากมาก่อแนนะ่เอฟซบอกว่าฮ่าคิดแล้วไม่มีผิดเลยก็ <c oughs> มีไม้กี่ตัวนะครับหนึ่งมีไม้กี่ตัวสมมติว้ามีพื้นที่เยอะนะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนะครับเรื่องพื้นที่มีพื้นที่อยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะปลูกแต่ทีเนี้ยเราต้องถามว่ามีไม้กี่ตัวนะครับ โอเคถ้ามีมา้าอย่างผมนะครับผมมีอยู่สามตัวตอนนี้นะครับไปผสมมาอีกเดี๋ยวมันจะออกมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นสี่นะครับอ่าทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันห้าอ่าหกไร่กว่าหกาไร่กว่าเนี่ยปลูกยังไงนะครับหกไร่กว่าเนี่ยก็คือขอบทรงขอบสะนะครับผมปลูกแพนกล่าหมดนะครับไม่เชื่อดูในเพลย์ลิสต์ของป่วนหญ้าแพนกล่านะครับก็ตรงนู้นอะปลูกแบบไม่ปั่นดินไม่ปั่นดินไม่อะไรเลยนะครับไม่ไถกบไม่มีการย่ำมีแต่การย่ำเท่านั้นนะครับแล้วปล่อยน้ําแล้วก็ย่า เพราะนั้นอันนั้นโคตรแอดวานนะครับเป็นองค์ความรู้ที่ได้ขั้นสุดแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นซูเปอร์สซยยาก็ล่างสุดแล้วแหละนะครับก็อันนั้นแอดวานสุดนะครับแล้วส่วนตรงเนี้ยนะครับมันก็จะปลูกไปพื้นที่ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่า1บ้านไปแล้วนะครับหนึ่งจุดนะครับคลอกม้านะครับไปแล้วหนึ่งจุดนะครับอ่านอกนั้นน่ะอาาน้ําไปอีกหนึ่งจุดนะครับเสียพื้นที่ไปนะครับก็จะเหลืออยู่น่าจะประมาณสักสี่ไร่กว่าได้ไหมนะหรือ5้าไร่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ทีนี้เนี่ย พื้นที่มันมีเท่านี้แต่ผมปลูกเต็ม,มัตตาศึกเลยเพราะอะไรเพราะว่าถามว่าถ้าคุณนะครับถ้าคุณปลูกหญ้าอย่างอื่นหรือปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับยังไงหญ้าพื้นมันต้องขึ้นมาแซมดีที่สุดคุณไล่ปลูกแผงกุลาให้มันหมดเลยนะครับอันนี้เทคนิคผมนะผมไม่สามารถระบุได้ว่าคุณจะปลูกยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นไกด์ไลน์ผมไกด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมคุยกับผมมันไม่มีคําว่าเฉพาะจอะจงนะครับไม่มีคําว่าตายตัวเพราะว่าเราสามารถ เปลี่ยนแปลงนะครับประยุกต์ให้มันเข้ากับสถานการณ์และความจําเป็นได้อย่างเช่นผมนะครับอันนี้ผมเอาทัศนะผมนะก็คือม้าผมมีเนี่ยสามตัวกำลังจะเกิดเป็นตัวนสี่ตัวนะครับแต่ผมปลูกเพงกล้าหมดเลยนะครับเป็นพืชคุมดินไปเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเวลาอยากจะปลูกอะไรนะครับก็ไปเปิดพื้นที่อย่างต้นมะพร้าวมะพร้าวก็อยู่ด้วยกันได้นะครับอ่าต้นอ่าชะอมก็อยู่ตรงนั้นนะครับโซนนะครับก็อยู่ได้นะครับมันก็ไม่ได้ตายนะครับ แล้วเนี่ยกล้วยเกยนะครับไผ่เพยมันก็ยังอยู่กันแต่ทีเนี้ยเรามาปลูกแพงโกลหลาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวแรงเนี่ยค่อยๆถอนพวกนี้ออกนะครับเดี๋ยวก็จะตัดพวกนี้ออกแล้วนะครับถอนถอนถอนเอาคุณภาพคือให้เป็นแพงโงกลหาทั้งหมดนะครับแล้วเวลาคุณอยากปลูกอะไรคุณค่อยปลูกแซมเพราะฉะนั้นเนี่ยคาถามที่บอกเนี่ยนะครับว่าต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการเลี้ยงมา้าคุณมีเท่าไหร่คุณปลูกให้หมดเลยนะครับปลูกเพื่อที่จะเอาคุณภาพเพาราะอะไร แพงกล่าตัดแล้วเดี๋ยวงอกใหม่ตัดแล้วงอกใหม่นะครับให้น้ําให้ขี้มาแล้วมันงอกใหม่ได้ตลอดนะครับแต่ย้าพื้นเนี่ยเดี๋ยวพอเขาแล้งเนี่ยมันจะแกนและนะครับมันให้ผลผลิตไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณมีทัศนคติยังไงอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งนะที่ผมจะให้ไว้สองนะครับการที่คุณถามว่าต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการปลูกหญ้านะครับถ้าคุณภาพดินดีนะครับคุณใช้พื้นที่น้อยๆก็ได้นะครับอ่าย้ํานะครับถ้าคุณภาพดินดี ไม่ได้ไม่ได้เจ็บช้ำน้ำใจเหมือนผมนะครับก็คือที่ผมเนี่ยมันชอกช้ำระกำซวงนะครับเนื่องจากว่าข้างๆเนี่ยเขาปลูกนะครับเขาพงเ้าโพดนะครับหมุนเวียนนะครับถั่วนะตอนนี้ก็ปลูกถั่วกันแล้วนะครับก็เขาจะเจอสารเคมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยาฆ่ายาคุมยาฆ่าแมลงนะครับมันจะเป็นอย่างงี้อยู่ตลอดจนดินมันเสื่อมสภาพซึ่งก่อนที่ผมจะซื้อที่แปลงนี้นะครับมันก็เจอระบบหมุนเวียนเกษตรหมุนเวียนเคมีแบบนี้นะครับและทีนี้พอผมมาอยู่เนี่ย ผมปลูกทีแรกเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่สวยเลยนะครับกว่าจะขึ้นได้ขนาดนี้มันใช้เวลานานมากที่ผมขนาดนี้นะครับห้าไร่กว่าเนี่ยไม่สามารถให้ผลผลิตที่จะให้ม้าสามตัวกินได้พอเชื่อไหมเอออันนี้คือเรื่องจริงที่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามผมว่าจะปลูกยังไงเท่าไหร่ชพื้นี่เท่าไหร่มันต้องดูคุณภาพดินด้วยว่าดินดีไหมถ้าดินดีมันจะงอกไวยาวไวนะครับยาวเร็วนะครับพอยาวเร็วมันจะสวยแบบนี้นะครับนี่ครับคือ,ค,อคือขี้ม้าล้วนๆนะครับตรงนี้นี่ นี่นี่ตรงนี้นะครับขี้ม้าล้วนๆแล้วก็ยาวขนาดไหนนะครับตั้งต้นเนี่ยเท่าเข่าผมนะครับดูนะอันนี้นะครับระดับเข่านะครับอ่ายาวไหมนะครับอันนี้เนี่ยถ้าคุณภาพดินดีแต่แรกนะครับไม่เจอสารเคมีคุณสามารถปลูกในพื้นที่ที่ไม่เยอะแต่มันจะให้ผลผลิตเร็วนะครับแล้วก็เยอะอันนั้นก็อีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่2นะครับเข้าสเต็ปที่2คุณภาพดินนะอ่าแล้วก็ถามว่า ดินดีจริงไม่เคยโดนสารเคมีแล้วทําไงต่อนะครับก็จะต้องใส่ขี้ม้านะครับดูแลนะครับไปอย่างเงี้ยมันจะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่มันจะกระตุ้นให้หญ้ายาวเร็วนะครับม้าเราจะกินพอนะครับอ่าอันนี้เป็นประเด็นหัวข้อที่คนมักจะมองข้ามหรือไม่คิดกันเลยนะครับถ้าไม่เจอประสบการณ์ตรงเนี่ยจะไม่ค่อยคิดเรื่องคุณภาพดินนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราคํานวณแล้วนะครับหนึ่งม้านะครับจํานวนม้าแล้วก็ปลูกให้มันคุมดินไปถ้าที่เราเยอะนะครับอ่ายังไงม้าเราก็เล็มได้กินได้นะครับอย่างงู้นอะ มจะปล่อยให้ม้าเล็มเลยโซนนู้นนะครับโซนที่ผมกั้นไว้เนี่ยให้ม้าเล็มเลยถามว่าโซนที่ม้าเล็มมันจะเป็นยังไงมันจะไม่สวยนะครับไม่สามารถตัดผลผลิตได้แบบเป็นกรอบเป็นกำแบบนี้ให้ม้ากินเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับให้ม้าเล็มเนี่ยมันเจอฟันม้าเนี่ยมันเหมือนมันช้ำนะครับมันจะงอกช้าไม่เหมือนเจอใบพัดใบตัดนะครับอ่าอันนี้ค,คนละสเต็ปนะอันนี้เป็นประเด็นที่3นะครับเป็นเกตดนะเกล็ดความรู้ที่3เสร็จปุ๊บเนี่ย โซนหนึ่งถ้าเรามีพื้นที่เยอะก็ปลูกให้มันเลมไปเลยนะครับส่วนโซนที่เราจะตัดให้กินก็แบ่งโซนไว้นะครับเหมือนที่ผมทําอยู่นะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับในการที่เราจะให้พอเหมาะกับมา้าจริงๆก็ต้องคํานวณว่าม้าเรากินจุขนาดไหนนะครับเป็นม้าไทยไหมนะครับหรือม้าใหญ่ไหมนะครับหรือว่าเป็นม้าคอ r เตอร์ฟิเชียนอะไรเงี้ยอ่าเราก็ต้องดูพฤติกรรมม้าก,ก่อนว่าม้าเรากินจุกไหมกินจิกไหมนะครับ กินยังไงนะครับถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยไม่ต้องคุยกันไม่ต้องสืบเลยปลูกให้มันเยอะๆนะครับมันกินเก่งมากนะครับเออมันร่างกายมันย่อยสารอาหารไวมากแล้วก็มันกินละขี้กินละขี้แล้วกินทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนถ้าไม่ออกมาตีวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปลูกให้เยอะๆถ้าเป็นม้าแข่งนะครับแล้วหญ้าที่กินได้เนี่ยหญ้าคงหญ้าขนกินได้หมดแต่มันจะถ่ายเล้วนะครับหญ้าสำหรับหญ้าขนนะอ่า ถ้าแนะนําให้ปลูกก็น่าจะเป็นแพนกล่านี่แหละเพราะมันเป็นญ้าเส้นเล็กนะครับมันขึ้นทีนะครับดูนะมันขึ้นที่นะครับให้ผลผลิตต่อพื้นที่อ่ะต่อตารางเมตรอ่ะเยอะนะครับอ่าในกรณีที่ดินดีนะครับเออต้องย้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคําพวกนี้มันเป็นเกตให้ความรู้ได้นะครับแต่ไม่ขอใช้คําว่าสอนเนื่องจากว่าเราก็จะต้องประยุกต์เหมือนกันนะครับว่าเราจะมีพื้นที่ยังไงสภาพดินยังไงใส่ปุย๋ย ตลอดไม้นะปุ๋ยเนี่ยผมใช้ขี้ไม้อย่างเดียวผมจะไม่ใช้เคมีเลยเคมีเนี่ยนะครับกระสอบละแปดร้อยกว่าบาทหวานหวานข้างเดียวเลยนะวุบไปนะครับเงินคุณลอยออกไปเลยเป็นเศษเหรียญปะ๊บนะครับอ่เงินคุณทั้งนั้นเสร็จปุ๊บไอเงินคุณที่คุณหวานไปเนี่ยคุณซื้ออะไรเข้ามาในตัวนะครับหนึ่งคุณอาจจะได้หญ้าที่ยาวเร็วนะครับสองคุณจะได้ดินที่เสื่อมสภาพเท่ากับว่าคุณเอาเงินของคุณที่ออกไปเนี่ยไปทําลายดินของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมไม่ใช้นะครับเพราะมันโดนมาก่อนแล้ว จะให้มันดีขี้ม้านะครับขี้ม้าคุณนี่อยู่ในรถเข็นนี่นะครับกำลังจะตัดพอดีก็เลยมาโม้ฟังก่อนนี่นะครับขี้ม้าเนี่ยนะครับทํายังไงให้มีคุณภาพศักยภาพที่ดีที่สุดก็คือให้มันกินอาหารเมร็ดนะครับให้ม้ากินอาหารเมร็ดอ่าให้ม้ากินอาหารเม็ดปุ๊บผสมแคลเซียมผสมเกลือแร่ขี้ม้านะครับจะเกิดเห็ดบ่อยมากแล้วก็เห็ดขึ้นเยอะแล้วเวลาเขาทาเห็ดถุงเนี่ยนะนะเห็ดอัดก้อนเนะี่ย เขาก็จะใช้ขี้ม้านะครับที่กินอาหารเม็ดนะครับส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าเชื้อเห็ดมันขึ้นได้ดีสปอร์มันขึ้นได้ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อไปสืบดูนะครับไปหาข้อมูลดูว่าจริงไหมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณทําแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่คุณจะได้ตามมาคืออะไรรู้ไหมต้นมงต้นไม้คุณอาจจะเขียวปิดเขียวปีแบบนี้นะครับดูนะครับดูใบนะครับตัวนี้ก็เคย กองขี้ม้าไว้ต้นนั้นก็สูงกว่าเขาเลยเห็นไหมต้นนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่กองขี้ม้าไว้แล้วก็ขี้ม้าเนี่ยศาสตร์ศาสศาสตร์นะครับจุดไหนก็ช่างที่มันมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับพอดินมันฟื้นเนี่ยมันจะสวยงามผิดหูผิดตาเลยไอ้นี่ยังแกนอยู่เลยนะแต่อันนี้สูงกว่าเขาเลยเห็นไหมอ่านะครับเนี่ยมนเทียบกันด้วยตาได้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันอยู่บนเนินระดับเลเวลเดียวกันนะครับไม่ได้ต่างพื้นที่เลยดูนะครับไอ้นั่นอ่ะสูงโดเลยเห็นไหมอันเนี้ยคือเรื่องจริงที่สามารถเห็นด้วยตตาาปปล่่่ไไได้้นะครัับมองงส ไม่ต้องไปส่องกล้องอยุรทั์อะไรให้มันยุ่งยากนะครับไม่ต้องไปหาเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับให้มันเยอะก็น,นี่เป็นของจริงที่ผมทํานะครับแล้วมันจะเป็นอันนี้ส่งหลายๆเรื่องปลูกมะมวงมะม่วงนะครับกล้วยเนี่ยตัดแล้วตัดอีกมันก็งอกไวนะครับเพราะดินมันดีปุ๊บเนี่ยอะไรก็งอกไวหมดอยากจะทําลายก็ทาลายไม่ได้ไม่หมดสักทีนะครับอ่าเพราะอะไรรู้ไหมมันบังวิวจุดนี้นะครับกล้วยจุดนี้มันบังวิวก็นี่แหละเป็นนี่แหละรครับเป็นน่าจะเป็นองค์ความรู้รวมนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับที่ถามมาได้ว่าใช้พื้นทที่่เาไรรนะคับ มา้าจํานวนมา้านะครับอ่ามันสัมพันธ์กันหมดเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างคุณจะต้องคิดคํานวณว่าสิ่งไหนมันเกิดประโยชน์มากเกิดน้อยนะครับเหตุมันคืออะไรผลมันคืออะไรอันนั้นมากกว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ดีผมแค่เป็นไกด์ให้นะครับผมไม่ขอใช้คําว่าสอนนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องไปประมวลเองนะครับโอเคนะจ๊ะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจมปวดมะสอดกดกระดิ่งและที่สำคัญฝากนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับมาฉาอยู่ในคลองนวน ะครับเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปต่อไปดีกว่าว่าผมจะโม้เรื่องอะไรกันอีกนะจ๊ะ